vivo Y 35 4G Perspect ก่อนเปิดตัวมาพร้อมกับ RAM 8GB และ RAM เสมือนอีก 8GB แบตเตอรี่อึด 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว 44 วัตต์กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเปิดตัว Redmi K50 Ultra มือถือตัวท็อปหน้าจอ 68.7 พันล้าน 4 พร้อมชิปเซต Snapdragon 8701 ประสานกับพลังการชาร์จเร็ว 120 วัตต์กล้อง 108 ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้น 15,700 บาทครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 น.ในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันมีการเปิดตัวนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ Vivo Y 35 4G นะครับล่าสุดเลยในต่างประเทศด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจากแหล่งข้อมูลเนี่ยเชื่อกันว่า Vivo Y 35 4G นั้นเนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแสดงผล 6.58 นิ้วFull HD Plus นะครับภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซตตัวแรงของ Qualcomm นะครับ Snapdragon 680ยังทำงานคู่กับ RAM นะครับ 8GB แล้วก็เทคโนโลยี Extended RAM RAM เสมือนนะครับเพิ่ม RAM ขึ้นมาอีก 8GB ด้วยในเรื่องของ ROM นะครับหน่วยความจำในตัวเครื่อง 256GB แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับการชาร์จที่เร็ว 44 วัตต์กล้องหลัง3ตัวครับที่มีมาให้ในรุ่นนี้เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับรวมถึงยังมีระบบออดิโอบูสเตอร์ 2.0 ด้วยติดตามกันต่อไปนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดราคามาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันรู้何驾驭一部梦ล่าสุดนี้นะครับ Xiaomi ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Redmi รุ่นใหม่นะครับในโทรศัพท์มือถือเรือธงเลย Redmi K50 Ultra ครับล่าสุด Redmi K50 Ultra เป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปที่มีการเปิดตัวควบคู่กับ Redmi K50 Pro และ50 Gaming นะครับโดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED 6.67 นิ้วมีการรองรับการแสดงผลแบบ12บิตนะครับสามารถแสดงสีสันได้ถึง 68.7 พันล้านสีความละเอียดของตัวเครื่องอยู่ทิ้งข้างที่ระดับกลางนะครับระหว่าง Full HD Plus แล้วก็ QHD Plus นะครับเพราะค่า Refresh Rate 120 Hz และ Transmission Rate นะครับอยู่ที่480 Hzภายในขับเคลื่อนด้วย10 Snapdragon 8 Gen 1นะครับทำงานคู่กับ RAM มาตรฐาน LPDDR5 8GB และก็12GB รอบด้วยความจำ US 3.1 นะครับ128 256และ512ครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่120 วัตต์รวมทั้งยังมีชิปเซตนะครับ Sugar นะครับที่ทาง Xiaomi พัฒนาขึ้นมาควบคู่กับการใช้งานนะครับกับแบตเตอรี่ด้วยที่ใช้งานโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนะครับจะเป็นการแบบประหยัดมากยิ่งขึ้นตัว Redmi K50 Ultra เนี่ยจะมีระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมินะครับของตัวเครื่องได้มากขึ้นกว่าเดิมเล่นเกมได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง2ชั่วโมงในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวนี้จะมี FPS อยู่ที่120 FPS นะครับกล้อง108ล้านพิกเซลครับ OS Gansan HM6 นะครับทำงานคู่กับ Ultra Wide 8ล้านนะครับแล้วก็ Macro 2ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านพิกเซลของ Sony IMX 596นะครับDolby Atmos นะครับ Wi-Fi 6E Hi-Res ด้วย Redmi K50 Ultra เนี่ยวางจำหน่ายในประเทศจีนก่อนใครนะครับมี3สีได้แก่ดำเงินแล้วก็น้ำเงินนะครับด้วยราคาเนี่ยโดดเด่นอยู่ที่ประมาณหลายราคาด้วยกันแต่ตรงนี้เนี่ยจะมี Mercedes-Benz AMG นะครับ Coronel F1 อีก1รุ่นนะครับที่อาจจะเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมีวางจำหน่ายเพียง 20,000 เครื่องคราวนี้กลับมาดูที่ราคาครับ Redmi K50 Ultra รุ่นเริ่มต้นแรม 8GB 128 อยู่ที่ 2,999 หยวนหรือประมาณ 15,700 บาทในขณะที่ตัวท็อปนะครับแรม 12GB 512 3,699 หยวนหรือประมาณ 19,400 บาทแล้วก็ Mercedes AMG นะครับตัวนี้เป็นแบบร่วมกับ Benz อะไรอย่างเงี้ยนะมีแรม 12GB 512นะครับ 4,199 หยวนหรือประมาณ 22,000 บาทครับตัวนี้ถ้าเข้าไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย